าสู่คำถามของพวกเราที่ถามว่าการจัดบริการสุขภาพนั้นมันมีกี่แบบค่ะนะคะทั่วโลกมีหลายแบบหลายแบบนี่ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมภูมิภาคประเทศวัฒนธรรมของเขาศาสนาต่างๆและแล้วแต่ว่าเขาจะใช้แบบไหนนะอย่างของเราเป็นประเทศที่กำลังพัฒนาก็มีหลายประเทศที่เป็นประเทศที่ยังไม่พัฒนาแล้วก็ประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างทางภูมิภาคตะวันตกนะคะอเมริกายุโรปอะไรพวกนั้นนะคะซึ่งตรงนั้นน่ะเขาไวกว่าเราละประชาชนรู้เรื่องของสุขภาพนะคะรู้เรื่องของสุขภาพเขาก็มีการจับอีกเป็นอีกแบบนึงนะคะซึ่งเราก็ตามเขาไม่ไหวนะแต่เราก็เริ่มกระเถิบไปใกล้เขาอยู่นะคะนี้รูปแบบที่หนึ่งก็คือการจัดบริการสุขภาพแบบเน้นอรรถประโยชน์คือประโยชน์สูงสุดนะคะประโยชน์นะคะได้สูงสุดแต่ว่าอาจจะไม่ได้กระจายประโยชน์นั้นไปทั่วก็ได้นะคะลองยกตัวอย่างได้มั้ยคะอาจารย์อย่างนั้นก็อย่างเช่นว่าอันไหนที่ว่าดีเราก็จัดนะคะจัดให้เต็มที่นะคะอย่างนั้นแต่ถ้าอีกอันนึงก็เป็นแต่จัดเต็มที่แต่ว่าพูดถึงว่าประสิทธิภาพหรือคุณภาพนี่ก็ไม่ได้คำนึงเท่าไหร่มองถึงว่ามันมีประโยชน์ต่อคนอยู่มากมองภาพรวมค่ะยังไม่กระจายเท่าที่ควรอย่างนั้นนะคะทีนี้มาอันที่2เป็นแบบการจัดแบบเสมอภาคเสมอภาคมีการกระจายนะกระจายบริการตัวนี้มีการกระจายให้ได้มากนะคะให้ได้เข้าถึงมากค่ะอย่างนี้อันที่2นี้ซึ่งเป็นของประเทศไทยนะคะเราใช้รูปแบบนี้นะคะรูปแบบเสมอภาคการกระจายนะคะการกระจายแต่ว่าคุณภาพมันทางกระจายคุณภาพมันก็อาจจะลดลงเพราะว่ามันพยายามที่จะกระจายนะคะแต่ประเทศพัฒนากำลังพัฒนาอย่างเราก็ตรงนี้น่าจะเหมาะกับแบบของเราซึ่งเดี๋ยวคงได้คุยว่าประโยชน์มันยังไงบ้างนะคะแล้วอีกอันนึงเป็นแบบลอเซียนก็คือว่าคิดเรื่องของผู้ได้โอกาสนะคะผู้ได้โอกาสเนี่ยต้องได้รับสิทธิอันนี้อย่างนั้นนะคะซึ่งตรงนี้ก็แล้วแต่ประเทศไหนที่จะใช้นะคะอย่างของกลุ่มของทางตะวันตกนะคะในการจัดบริการสุขภาพเขาถึงขนาดที่ว่าเขาจะมีคล้ายๆสัมปทานง่ายๆก็คือว่ามีภาคเอกชนเข้ามาเหมาบริการสุขภาพในแต่ละเขตนะพูดภาษาบ้านเรานะเหมาบริการสุขภาพในแต่ละเขตว่าเขตนี้เขาเสนอมาว่าเขาต้องทำ1-2-4ในกลุ่มเป้าหมายตั้งแต่เด็กแรกเกิดจนถึงคนชราหรือคนใกล้ตายเขาขายแบบนี้ขายชุดสิทธิประโยชน์แบบนี้ซื้อไหมคนส่วนใหญ่ซื้อต้องเหมือนซื้อประกันต้องเหมือนซื้อประกันค่ะก็ซื้อแล้วเขาก็ซื้อใช่ไหมใช่ค่ะก็เหมือนจ่ายเงินเยอะจ่ายเงินเยอะที่จะเอาสิ่งดีๆเหล่านั้นนะคะแล้วก็มาตรฐานเหล่านั้นหากว่า1ปีแล้วหรือ6เดือนประเมินแล้วไม่ได้ดังนั้นก็สามารถยกเลิกสัญญาได้ยกเลิกสัญญาได้อันนี้ก็เป็นในประเทศที่เจริญมักจะใช้บริการแบบนี้แต่รัฐก็ดูอยู่ภายใต้ขอบเขตนะคะที่ของกระทรวงสาธารณสุขของเขาที่ต้องดูแลมีระบบกระทรวงเหมือนกันที่จะดูแลว่าเขาจัดเป็นไปตามที่สินค้าที่มีคุณภาพและประโยชน์ไหมเป็นอันตรายต่อสุขภาพไหมนะคะแล้วมันเสมอภาคมันเท่าเทียมไหมหมายความว่าไม่ใช่ว่าอันนี้ไม่ต้องฉีดวัคซีนไม่ได้มาตรฐานขั้นต่ำเด็กเล็กต้องได้ฉีดวัคซีนตามวัยหญิงตั้งครรภ์ต้องได้รับการฉีดวัคซีนบาดทะยักเพื่อให้เด็กที่เกิดมานะคะไม่เป็นบาดทะยักเวลาคลอดอะไรเงี้ยค่ะพูดถึงอันนี้ก็กระทรวงสาธารณสุขก็ดูสิทธิประโยชน์ตัวนี้จะต้องเป็นไปตามมาตรฐานอย่างนั้นอันนี้นะคะทีนี้พูดถึงบ้านเรานะคะบ้านเรานะคะจะถามคำถามต่อไปใช่ไหมคะนะคะว่าบ้านเราใช้แบบนี้แล้วมันดียังไงใช่ไหมคะบ้านเราใช้แบบนี้เป็นบ้านเราเป็นประเทศกำลังพัฒนานะคะแล้วต้องกระจายนะความครอบคลุมไปให้ทั่วนะคะให้ทั่วแล้วก็ให้ความเสมอภาคยากดีมีจนต้องเอามาดูแลหมดภายใต้รัฐธรรมนูญของเรา
นะคะจึงต้องจัดบริการแบบนี้นะคะไม่เลือกว่าคนนี้รวยดูแลคนนี้คนนี้จนไม่ดูแลไม่ค่ะนะคะดูแลนั้นวิชาชีพสุขภาพเนี่ยค่ะจึงต้องมีอยู่คำนึงว่าให้การดูแลผู้ป่วยหรือผู้รับบริการโดยไม่เลือกชั้นวรรณะนะคะตัวนี้ก็อยู่ในภายใต้กฎของรัฐธรรมนูญแล้วก็อำนาจแห่งวิชาชีพด้วยนะคะแล้วในส่วนนี้เหมาะกับบ้านเราเพราะว่าในสิ่งตรงนี้ค่ะเรามีภูมิปัญญาเยอะภูมิปัญญาที่เป็นของประเทศไทยเราจะเห็นว่าเรามีเรื่องของการแพทย์แผนไทยการแพทย์พื้นบ้านมีเรื่องของสมุนไพรมีเรื่องของวิถีพอเพียงค่ะวิถีชุมชนที่เยียวยากันนะคะถ้าไปต่างประเทศคำว่าวิถีชุมชนที่เยียวยากันไปต่างประเทศนะคะเขาไม่ได้เยียวยาใครหรอกมันหนาวก็อยู่ในบ้านเขานะคะโอเคก็ตัวมันนะความดันสูงอยู่นั่นไม่ไปไหนไม่มีระบบอะไรที่ดีก็กดตาอยู่ในบ้านแต่ยิมมิตาเราเขามีระบบของเขาอยู่นะระบบดูแลเขาอยู่นะคะซึ่งเป็นระบบที่มันก็เหมาะกับเขาที่จะมีเงินจ่ายแล้วก็รัฐจัดส่วนหนึ่งให้เขาค่ะนะคะอันนี้ของเรานะคะชุมชนจะดูแลกันแล้วก็ชุมชนช่วยกันสร้างกระแสการรักสุขภาพบ้านเรานี่ชอบทำตามกันไหมชอบค่ะชอบเนาะชอบทำตามกันตามกระแสตามเทรนด์ใช่ใช่นะช่วงนี้โอเคว่ากินผักปลอดสารนะอะไรเงี้ยก็จะพากันกินกินเจนะก็จะพากันกินอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เป็นความงดงามของวัฒนธรรมทางอาเซียนนะคะดังนั้นแม้ว่าเราใช้หลักความเสมอภาคกระจายแต่มันยังไม่ครอบคลุมยังไม่พยายามจะเข้าถึงแต่มันก็ยังมันไม่ค่อยจะมีสตังค์เยอะนะคะแล้วคนเองก็ไม่ได้ให้มาซื้อสินค้าเราคือไม่มาใช้ต้องไปตามออกมาเงี้ยค่ะต้องไปตามแต่ก็ดีกว่าเก่าเยอะนะคะแต่ก็เหมือนดูแม่กับลูกเลยอย่างนั้นนะคะอันนี้เป็นความงดงามว่าตรงนี้มันเหมาะกับบ้านเรานะคะไม่ใช่ระบบมือใครยาวสาวได้สาวเอาหรือระบบคอมมิวนิสต์ค่ะคอมมิวนิสต์ก็คือต้องเอามารวมกันหมดเนาะแล้วก็แจกจ่ายกันไปเท่าๆกันค่ะค่ะไม่ได้บ้านเราไม่มีทรัพย์สินมีของใครของมันแต่มีความรักเอื้ออาทรต่อกันแล้วก็มีทรัพย์ในดินสินในน้ำที่จะมาแบ่งปันกันแล้วเราก็เชื่อเพราะเราเป็นระบบสมบูรณาญาสิทธิราชมาก่อนเราเชื่อเจ้าขุนมูลนายเราเชื่อพระเจ้าอยู่หัวเราเชื่อระบบพี่น้องนั่นคือญาติของเราดังนั้นระบบนี้มันจึงช่วยกระจายได้เหมาะในเบื้องในขณะนี้ที่เราทำอยู่นะคะอันนี้ก็เลยว่าถามว่าเหมาะไหมค่ะเหมาะนะคะแล้วเหมาะในระดับหนึ่งแต่ถามว่าครอบคลุมกระจายเท่าถึงหรือยังปลอดภัยหรือยังค่ะยังก็ยังต้องพัฒนากันอยู่เหตุมันเกิดจากประชาชนเองไม่รู้จักสินค้าทางสุขภาพแล้วรัฐเองผลิตสินค้าที่มันเป็นความจำเป็นของกลุ่มนี้แต่กลุ่มนี้ก็ไม่ใช้เนื่องจากสบายเคยแพ้ไม่สนใจนะคะยกตัวอย่างว่ารัฐจัดให้กรณีว่าตอนนี้ผู้สูงอายุเป็นสังคมผู้สูงอายุรัฐต้องมองแล้วว่าผู้สูงอายุจะอยู่อย่างไรนะแต่ชาวบ้านก็สูงอายุก็สูงไปสิยังไงก็ทำมาหากินไปยิ่งเขายากหมากแพงนะคะรัฐก็ต้องหนึ่งวิธีการก็คือต้องมาจัดการว่าทำยังไงที่จะทำให้ชุมชนเนี่ยดูแลผู้สูงอายุทำให้คนในครอบครัวหันมาใส่ใจมารักผู้สูงอายุนะคะแล้วดูแลกันแล้วทำยังไงผู้สูงอายุจะไม่เดียวดายนะคะชุมชนเข้ามาช่วยจัดการนี่คือระบบความงดงามของประเทศไทยเราที่อื่นเขาไม่ค่อยจัดนะคะเขาจัดไม่ได้เขาหนาวเกินก็ร้อนเกินอะไรเงี้ยค่ะก็แต่บ้านเรานะจัดกันเหมือนเอื้ออาทรใช่ใช่นี่ไงก็ถึงแม้ว่ารัฐจะจัดให้แต่รัฐต้องสอดส่องนะคะว่าสังคมผู้สูงอายุถ้ารัฐไม่จัดบริการหรือดูแลผู้สูงอายุนี่จะป่วยค่ะเขาเสื่อมตามร่างกายเขาก็จะอัมพฤกษ์อัมพาตเขาไม่รู้จะดูแลตัวเองไงเขาไปไหนไม่ได้เขาเกิดอุบัติเหตุก็สารพัดเลยเขาก็น้อยเนื้อต่ำใจก็เกิดโรคจิตถามว่าคนเหล่านี้ไปไหนอยู่ในบ้านค่ะอยู่ในบ้านถ้าป่วยขึ้นมาเป็นไงคะคนในบ้านเดือดร้อนไหมเดือดร้อนต้องเป็นภาระอีกต่างหากแล้วก็ถามว่าครอบครัวจะอยู่ดีมีสุขไหมมีความสุขไหมไม่มีละมันต้องสารวนหลายๆอย่างชุมชนจะดูดีมีสุขไหมไม่เพราะว่ามีผู้สูงอายุนานๆไปเขาไม่เสียชีวิตหรอกค่ะการแพทย์เจริญก้าวหน้าเขาก็จะนอนในสุดท้ายแทนที่เขาจะหลับแล้วไปเขาก็จะนอน
นอนอยู่เนาะแล้วก็ต้องให้เป็นธุระดูแลก็มีทุกบ้านเลยอ่ะก็เหมือนเลี้ยงเหมือนเป็นผักที่นอนแต่ยังมีลมหายใจชุมชนสังคมและประเทศชาติก็พัฒนาไปไม่ได้ก็กระทบต่อเศรษฐกิจมวลรวมของประเทศค่ะค่ะพูดง่ายๆก็คือสุขภาพจะดีได้ก็คือต้องเริ่มที่ตัวเราก่อนเริ่มที่ตัวเราเองถูกต้องเริ่มที่ตัวเราก่อนแล้วก็พอเรารู้นะคะมีความรู้มีความตระหนักนะคะประชาชนนะเป็นเจ้าของสุขภาพนะคะค่ะเจ้าของสุขภาพที่แท้จริงเขาก็จะเป็นผู้ที่กำหนดสุขภาพของเขาได้นะคะงานของเรางานของภาครัฐนะคะก็คือทำให้เขาเป็นเจ้าของสุขภาพให้ได้แล้วเขาก็ทำด้วยตัวเขาเองอย่างยั่งยืนนี่คืองานของอาจารย์ด้วยที่สอนลูกศิษย์ที่เป็นพยาบาลหรือว่านักสาธารณสุขทั้งหลายนะคะก็ทำยังไงที่จะให้เขารู้ว่าสุขภาพเป็นของเขาเองไม่มีขายอยากได้ต้องทำเองอย่างนั้นค่ะไม่หวังแต่พึ่งภาครัฐอย่างเดียวใช่ไหมคะค่ะค่ะอันนี้ก็เป็นการจัดบริการสุขภาพในภาพรวมของประเทศไทยเราว่าทำไมอะไรยังไงคะมันดีแค่ไหนค่ะก็มีทั้งภาครัฐทั้งภาคเอกชนเข้ามาร่วมด้วยใช่ไหมคะใช่อันนี้ใช่แล้วใช่แล้วขนุนพูดมันมีจุดโดดเด่นมาภาครัฐภาคประชาชนเนาะภาคประชาชนนี่ก็จะมีภาคเอกชนภาคอะไรต่างๆที่เป็นหน่วยงานองค์กรต่างๆนะคะก็เข้ามาร่วมหนุนเสริมซึ่งเป็นลักษณะของวัฒนธรรมทางบ้านเราด้วยนะคะภาคีเครือข่ายหลายๆอย่างที่จะมาร่วมสร้างกระแสให้เกิดการรักสุขภาพรักตัวนะคะแล้วถ้าในกรณีของผู้สูงอายุที่อยู่บ้านแต่ไม่ได้อยู่กับครอบครัวอยู่คนเดียวในกรณีเราจะบอกเขายังไงเราจะรณรงค์ยังไงคะในตรงนี้ในเรื่องของการจัดบริการสุขภาพนี่นะคะเขาก็จะมีกลุ่มผู้สูงอายุเป็นกลุ่มที่เป้าหมายในการดูแลอยู่แล้วว่าผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียวนะคะใครจะดูแลเขานะคะแล้วก็อยู่ที่ในครอบครัวใครจะดูแลเขาค่ะนะคะต้องอยู่คนเดียวนี้ทางกรรมการหมู่บ้านนะคะก็จะเข้ามาดูเพราะว่ามันมีผู้ใหญ่บ้านกำนันเหมือนมีนายกมันมีท้องถิ่นเนี่ยค่ะเขาก็จะสอดส่องอยู่แล้วในพื้นที่ของเขาดูแลทุกสุขถ้าคนเดียวนี้จะทำยังไงถ้ามีจะทำไงจะดูแลใครจะมาดูแลญาติอยู่ตรงไหนหรือว่าอาจจะต้องมีที่ดูแลสำหรับเป็นเดย์แคร์ผู้สูงอายุนะคะแต่ก็มีบางที่ค่ะเดย์แคร์ก็ไม่ได้ถึงต้องไปเลี้ยงเหมือนเด็กๆนะคะเขาก็จะมารวมตัวกันแล้วก็เล่นหมากรุกบ้างเพื่อให้ความจำเขาดีขึ้นนะคะก็จัดศูนย์เรียนรู้ที่เป็นศูนย์เรียนรู้สำหรับผู้สูงอายุค่ะเขาไปเขาก็จะมีอุปกรณ์นั่นนู่นนี่เพื่อให้จำดีไม่เป็นอัลไซเมอร์แล้วก็ให้ได้เมาส์กันกับเพื่อนและมีกิจกรรมบางชั้นร่วมกันใช่อย่างนั้นค่ะนี่ยกตัวอย่างว่าการจัดการสุขภาพในระดับของหมู่บ้านเนาะที่จะดูแลนะคะในภาพรวมของจังหวัดของประเทศก็เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขซึ่งเป็นหน่วยขายบริการสุขภาพเนาะถ้าพูดเชิงเศรษฐศาสตร์หน่วยผลิตค่ะผลิตพยายามขายสินค้า ที่คนก็ไม่ใครจะรู้แต่ไปขายตามทำดั้งจมูกอะไรเนี้ยเขาก็ไม่ได้มันผิดหลักนะคะอย่างเงี้ยค่ะก็เรียกได้ว่าได้ทั้งความรู้เนาะเกี่ยวกับในเรื่องของการจัดการสุขภาพใช่ค่ะจริงๆแล้วสุขภาพเราเนี่ยจะดีได้ก็ขึ้นอยู่กับที่เราไม่ใช่ว่าจะไปพึ่งแต่ภาครัฐให้จัดการกับสุขภาพเราอย่างเดียวใช่แล้วค่ะ